นั่งสำคัญนะครับผมวันนี้อยู่กับผมกับเอ็นคุงกับเกมทีมฟอร์เทคกันอีกแล้วนะครับผมเป็นเกมที่ยอดนิยมเลยนะครับผมแล้ววันนี้อยู่กับช่วงปืนนะต้องเรียกว่าอาวุธที่เหมาะกับมือใหม่นะครับผมให้เสียงภาษาไทยเอ็นคุงและวันนี้ก็อยู่กับคุณไอโซเจอร์เจ้าเก่าที่ทุกคนรู้จักอาวุธที่ผมมารีวิวก็คือกล่องดำของเรานั่นเองกล่องดำเอฟเฟกต์คืออะไรกล่องดำเป็นทุกครั้งที่คุณยิงก็ทำดาเมจใส่ศัตรูอะเมื่อคนยิงท่านดาเมจใส่ศัตรูคุณจะได้เลือดบวก20ในการฮิวนะครับผมแต่ข้อเสียของคือลูกศรหรือแค่3นัดเป็นตัวที่เข้าใจง่ายที่สุดใน3โลกอย่างนี้ต้นไม่ป่านนี้โอ้โหมือสิฮัลโหลไปเลยหมอลองรับด้านเหนือลูกดิเมื่อกี้เลือดผมบวก20เนี่ยเห็นไหมบวกอีกแล้วตอนนึงเลือดจะกลับมาเท่าเดิมนะครับเป็นไอเทมที่ผมคิดว่าเอาไว้ใช้ยื้อชีวิตได้ดีนะเป็นไอเทมเหมือนกับเรียกว่าไงยืนนานเลยก็ได้ก็ว่าได้จากอาวุธของมันนะครับผมโซเชียลเป็นตัวละครที่เล่นง่ายสุดไอพีเอฟสองแต่ก็เล่นไอมาใหม่เฮฟวี่คือตัวละครที่เล่นง่ายสุดไอพีเอฟสองนะครับผมเป็นตัวที่ไม่ต้องคิดอะไรแค่กดคลิกขวาค้างตัวมาแล้วคลิกซ้ายแต่สำหรับโซเชียลเป็นตัวที่ต้องพึ่งอาวุธกับการที่มีการใช้ล็อกเก็ตจับนิดหน่อยเนี่ยเลือดผมเนี่ยเลือดผมแทบไม่ได้ลดเลยนะนี่จริงมันก็ลดแหละแต่แบบเลือดมันรีเฟกมันตลอดจนมันเหมือนมันแทบไม่ลดเลยในกระเป๋าแล้วทหารไทยดอนแคปโอเคเขาบอกว่าดอนแคปก็ได้นี่แค่ว่าโอ้โหขอความเมตตามากดทิ้งกระเป๋าไงอ่ะฆ่ากูดิไว้ก็หมดว่าเออเอาแค่นั้นสบายสบายกูจะอิ่มนี่เนี่ยโซเจอร์ถือแบ็คบ็อกกันเต็มเลยปอซับสมมติการรีวิวครั้งนี้นะครับผมเนี่ยแบ็คบ็อกเต็มแบ็คบ็อกเต็มไปหมดอุ้ยตกใจโซเจอร์ควรจะใช้ปืนไม่ให้ผมแนะนำนะสำหรับคนที่ล็อกเก็ตจำไม่เป็นแบบผมควรจะใช้ปืนเป็นลูกซองนะครับผมแต่หากคุณเล่นกับทีมเยอะก็ใช้เป็นแปรก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ผมว่าลูกซองมันดีกว่าเฟรนลี่เยอะจังวะโอ้ยเขารีเฟกว่ะขบด้วยพั่วคือพั่ววิ่งเร็วขึ้นเก็บยาใช่เสร็จนี้ก็เหมาะอยู่นี่ถือว่ารีวิวเอสเกปแพนในตัวนะครับผมเมื่อเอสเกปแพนเราเลื่อนรถเราก็ใช้เมื่อเรารู้สึกว่าเรากำลังสู้กับศัตรูอ่ะเราเสียเปรียบทางด้านเลือดนะครับผมทำดาเมจได้น้อยแล้วก็ถือเอสเคปแพนวิ่งหนีซะมันจะมีไอเทมหนึ่งที่คล้ายๆกับเอสเคปแพนอยู่นะครับผมชื่อว่าไม่มีฮะมันจะเป็นพวกหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นสีขาวๆเลื่อนๆหน่อยนะครับผมอันนั้นจะเป็นการทำดาเมจแทนก็คือว่าเลือดน้อยยิ่งตีแรงอีกอันนึงยิ่งเลือดน้อยยิ่งเดินเร็วเลยสปายมันเยอะจังเว้ยเฮ้ยพิงกี้พายยอมรับโอเคเฮ้ยดอนแคปแล้วก็ไอเสียบแผ่นสมาร์ทกดจีนในการพีชีพมันไม่ตายอ่ะ
ยาจะยิงยุค2ก็เล่นได้นะลื่นๆจำหนีเอาเลือดหน่อยนิดนึงโอเครอดอะว้าไม่รอดก็โอเคย้อนๆอยู่กับปืนนี้อะไรวะเนี่ยแปลไว้ว่าไอ้นี่คงมาเยือนมีเฝ้าอยู่มันไม่ทำให้เดินช้าลงออกไม่ถึงโมตัวตะกี้มันหายไปไหนวะโอ้เนี่ยสบายสบายตอนนี้เลือดเราน้อยเราไม่เหมาะสมกันจัมเปอร์แล้วก็ทำดาเมจ20ยูนี่เป็นต่อแค่1ลูกนะครับผมไม่ใช่1การโจมตีนะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับผมก็อย่างเช่นหลาย1การโจมตีหมายถึงว่าหากคุณยิงไปลูกนึงแล้วโดนศัตรู2ตัวจะยู40เลยเหรอมันไม่นะครับผมยูเป็นลูกแค่นั้นเองงานกลยุทธ์เฮ้ยอย่างนั้นขอบใจเพื่อนโอ้โหตีนหมา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 ไปเพื่อวิ่งเร็วกว่าสเกลด้วยนะหาเลือดเหลือหนึ่งเห็นเขามีใครเหรอตายแล้วเชื่อเห็นไฟแป๊บว่ะเฮ้ยไหนแล้วการยิงปืนของโซลเจอร์คนเน้นยิงลงพื้นนะครับผมยิงลงไปที่พื้นนอกจากการยิงตรงๆเพราะเมื่อมันลงไปที่พื้นจะเกิดดาเมจอิมแพคทำดาเมจรอบๆได้นะครับผมมันเวิร์กอะคือปืนมันสร้างปืนอย่างนั้นคิดว่าเกาอ๋อโดนลมเหมือนบินไปเพื่อรับอีกคนนึงไอ้นี่คงตัวปลอมมาแล้วใช้มันไม่ละคงตัวปลอมตัวปลอมทำไมตัวปลอมถือแบบปกติปกติไงยิงดีวิวต้องถือของปกติเอ้ยคนดูว่าใช่ดูว่าหน้าตายังไงคุณจะไม่มีร้อนเดี๋ยวไฟก็ดับ fire เฮ้ยมาบุยที่สองก็จะพูดว่าเมื่อกี้มันชนะเพราะผมใช้ไอ้นี่ผมใช้อุ้ยเดี๋ยวจังหวะมันจะพูดเมื่อกี้ผมชนะเพราะผมใช้แบ็คบ็อกเลยนะครับผมมันทำให้ผมยิงได้เลือดทำให้ผมแบบไม่ตายอ่ะเนื้อว่าโดนโซลเจอร์โดนท่านสนกลับมามันแล้วมันไม่ตายอ่ะแล้วปืนอันหนึ่งของโซลเจอร์ก็มีแต่ไว้รีวิวในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้รีวิวแค่แบ็คบ็อกพอโอเคโอ้ไฟมันไกลจังวะอะไรไฟนุ่มนิ่มไฟเฮ้ยมันอะไรเนี่ยบินไปซะโอ้โหรีไฟยืนทำไรนี่อ๋อโมเดลมันอาจจะติดบั๊กตอนผมใส่เป็นตัวใหม่เดี๋ยวเพื่อนไม่มีใครสั่งใครสอนหรือว่าอย่ายิงฆ่าฉันตอนฉันกำลังพูดอยู่ฮะมีขาระดับสู้ไพโรผมว่า
ผมยิงกระสุนมิสไซล์ไปแค่2ลูกก็พอมันก็เสียแบบว่าจริงๆคือมันมี3ลูกนะผมซึ่งปกติวิธีการที่ผมเล่นโซเจอร์มีกระสุนแค่4นัดใช่ไหมผมจะยิงไป3นัดและ3นัดเพื่อถ้าเป็น3นัดมันพอสำหรับการฆ่าคนคนหนึ่งได้เลยหนึ่งนัดครั้งแรกทำดาเมจไม่ถึงตายสองนั้นอาจจะเคลียร์พวกตัวเลือด125ดาเมจมันอยู่ที่ประมาณ88ประมาณนั้นมั้ง70หรือ88เนี่ย90นัดที่3เพื่อคอนเฟิร์มส่วนนัดที่4เอาไว้สำหรับหนีนะครับผมซึ่งการเล่นเป็นนักบล็อกคุณต้องคำนวณกระสุนคุณดีกระสุนที่3ไว้สำหรับฉุกเฉินสำหรับการล็อกเก็ตจำหนีหรือหักป้าบินพอหรือไม่คิดอะไรก็ยิงแม่งเลยครับผมช่างแม่งช่างพวกกดเกณฑ์นะผมไอ้แบกกระเป๋าใช่ไหมผมกดจ้างพวกกดเกณฑ์มันเฮ้ยโอ้เขาอาว่ะเขามาว่ะเอาว่ะน้องไอ้นี่คงตัวปลอมครับผมคุณอยากเจอใช่ไหมครับได้มาเลยอยู่ไหนอย่าหนีกันเฮ้ยแบกน้องก็สวยนะยิ้มหน่อยกดเฮดก็เปลี่ยนปืนสวยต้องเก็บไว้โอ้โหชี้สองลูกชี้สามลูกเดี๋ยวเมื่อกี้ทำไมมันชี้สามลูกเลยโอ้เด็กโซเชียลชี้แค่ลูกเดียวผมว่าก็หลูแล้วนะอ๋อมันก็กดโกงเหรอขี้โกงอาจจะเป็นหมวดแรนดอมมินิเซอร์หรืออะไรคูณ10หรือเปล่าจากที่คนดูเขาบอกว่าชอบพูดเราจะไม่ใช้นะผมเพราะเราเล่นกันแบบแฟร์เราเล่นกันแฟร์เราไม่กดโกงกดได้กดไปเราจะไม่ใช้ชนะให้ดูเลือดบวก8เองเหรอต้องโดนอย่างนี้20เมื่อกี้นี่รอดเพราะแบ็คบ็อกซ์ให้เครดิตแบ็คบ็อกซ์ไว้ก่อนไหนก็พออยู่เหมือนครับไอ้บุญนี้ครับไอ้เนี่ยคงตัวปลอมไอ้แหละไอ้เนี่ยคงตัวปลอมทางซ้ายล่างทำดอมิเนตแล้วหัวล้อย้อนใส่ก่อนอู้ขอบคุณคนจ้าเฮ้ยไม่ได้แอมพี่แทนพี่เตะฮุดดี้อินแคททำไมมันอึดจังวะมึงกดไอ้ RTD อะไรนี้เปล่าเฮ้ยคนจริงเขาไม่โกรธกันหนูคนจริงเขาไม่โกรธกันเว้ยต้องสู้แบบแฟร์ถึงจะมันเนี่ยมันกดอีกแล้วเนี่ย1 2 3มันมีกี่ลูก1 2 3ผมยังไม่มีเซนที่ด้วยหรอเหลือแค่2คนแล้วสหายมั้งเหลือแค่2คนละนี่น่าเศร้าคนโกงไม่สมควรอยู่อยากให้ผมอิงกันกันมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวผมก็งงนะว่ามันมีเซนที่ได้ยังไงไอตัวนั้นมันเล่นโซเชอร์ไม่ใช่เหรอใช่มันเล่นโซเชอร์อ๋อพอคลิปนี้
มีคนโกงมีคนให้คนโกงในโลกแล้วเอ้าไม่กดตามว่าผมเป็นคนผมเป็นผู้ชายแท้เหรอพอครับผมฟันแล้วแน่คนงั้นกันอย่างนี้เราคลิปนี้คลิปเราเท่านี้ครับผมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกับการขอบคุณสำหรับการรีวิวแบ็กบ็อกซ์ในครั้งนี้ขอบคุณน้องๆแฟนคลับที่ส่งแบ็กบ็อกซ์ขั้นพรีเมียมมาให้ผมนะครับผมเห็นไหมว่านี่เฟสซีแบ็กบ็อกซ์ถ้าอยู่อีกฝั่งนึงเป็นสีส้มอีกฝั่งนี้จะเป็นสีเขียวนะผมสามารถส่งของได้ทางลิงก์ข้างล่างนะครับผมหรือยังไงว่าส่งของผ่านสตรีมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจเข้ากลุ่มในเฟซบุ๊กด้วยถึงมันจะไม่ค่อยมีข่าวสารอะไรแต่เขาเข้าไปพูดคุยกันเล่นได้นะครับผมเมื่อผมจะอัปเกรดเช่นวันนี้ไลฟ์อะไรดีเราไม่ให้หัวกันในกลุ่มนะครับโอเคไปครับผมตอนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายไปขออีกสักคิวนึงก่อนไหมโอเคโกงออกมาเต็มที่ได้ไงส่วน14นัดคืออะไรยิงในเรือไม่ต้องรีโหลดเลยแถมคีย์3ลูกด้วยชั่วร้ายมากมันก็ทักไอ้ที่กันมันอยู่ไหนอยู่ไหนไหนจมซ้ายขวาไม่มียังไงเออตายซะตายไปซะเออแค่นั้นน่ะพอละไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย